อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับท่านประธานข้อมูลของปี2007หายไปค่ะใช่ข้อมูลที่แม่ลงทุนในนามของบริษัทว่างเปล่าใช่ไหมหนูรู้แล้วแม่เอาเงินของบริษัทว่างเปล่าติดสินบนเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการตรงนั้นอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนักนะไม่ต้องมาสั่งสอนฉันหลงจื่อคะแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบช่วยกันปิดข่าวนี้ถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าเข้าใจผิดได้ค่ะท่านประธานอ๋อแล้วก็อย่าให้คณะกรรมการรู้เด็ดขาดคณะกรรมการไม่รู้เรื่องที่แม่ทำด้วยเหรอเนี่ยถ้าถูกเปิดเผยความจริงแม่จะถูกไล่ออกจากตำแหน่งเลิกสั่งสอนฉันสักทีเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับเธอฉันจัดการเองโอเคคณะกรรมการไล่แม่ออกหรือเปล่าหนูไม่อยากรู้หนูแค่ไม่อยากไปเยี่ยมแม่ผ่านลูกกรงเท่านั้นเองฮัลโหลอยู่ไหนนั่งกินน้ำปั่นอยู่อนุเป็นยังไงบ้างถูกขโมยไปแล้วเอกสารโอนเงินติดสินบนตอนนี้แม่กำลังปิดข่าวไม่ให้รั่วไหลกะเอาตายเลยนะเนี่ยฉันจะไปหาข้อมูลจากเพื่อนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ตายไปแล้วได้ไว้เจอกันระวังด้วยนี่พี่ใหญ่คิดถึงจังเลยอ่ะกอดอยู่ได้ถอยไปมีเอานะพี่เมื่อกี้เจ็บมากเลยเหรอฉันเป็นพี่ใหญ่ไม่เจ็บง่ายๆหรอกไปนั่งเลยตัวก็เหม็นยังไม่ได้สั่งฉันสั่งเองน้ำปั่นใส่ถั่วแดงของโปรดพี่ก็ยังชั่วเดี๋ยวก่อนนะยังมีอีกนะนี่ไงของขวัญของพี่ทั้งนั้นเลยอ่ะหือโอ้แคนาดารัสเซียอาร์เจนตินาแอฟริกาใต้ก็ไปมาแล้วเดินทางไกลดีกว่าอ่านหนังสืออีกนะไอ้ก้อนหินเขาส่งเธอไปเรียนแต่เธอเอาเงินเขาไปท่องเที่ยวงั้นเหรอเอ้ยเขาไม่ได้เป็นแค่ก้อนหินฟอสซิลเลยนะพี่หัวโบราณปล่อยเขาเถอะพี่เลือกเลยเลือกเร็วฉันไม่เอาหรอกแต่ฉันขอเอกสารที่ขโมยจากกรุ๊ปของเหลยปี้ก็พอเอ้ยไม่เจอกันตั้งนานเจอกันปุ๊บพูดเรื่องนี้เลยเหรอนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเหลยหัวปี้เป็นแม่ของแฟนพี่เองญาติดองในอนาคตนี่เองถึงว่าทำไมพี่ตื่นเต้นขนาดนี้เอาคืนมาคืนให้ไม่ได้จริงๆอ่ะฉันรับเงินเขามาแล้วพี่สอนฉันเองคนเราน่ะต้องมีสัจจะงั้นจ่ายสองเท่าเลยโอเคไหมฉันไม่ได้ทำเพื่อเงินฉันทำเพื่อคุณธรรมความหมายดีใช่ไหมล่ะเธอคิดบ้างไหมคนที่จ่ายเงินให้เธอทำเนี่ยมีจุดประสงค์อื่นช่างมันเถอะแฮปปี้ก็พอแล้วช่างมันเธอเหรอเดี๋ยวนี้เห็นคำพูดพี่ทำเป็นหูทนลมแล้วเหรอพี่ใหญ่คุยเรื่องอื่นกันดีไหมได้พูดมารสชาติเหมือนเดิมเลยล่ะพี่พี่ใหญ่ทำงานอะไรอยู่เหรอฉลาดมากเปลี่ยนเรื่องเร็วมากนะเหมือนเธอไงรับเงินเข้ามาแก้ปัญหาให้เขาพี่แก้ปัญหาให้ฉันได้ไหมล่ะบอกมาก่อนฉันตามหาคนหนึ่งอยู่แฟนเหรอสามีค่ะพี่เมื่อไหร่กันปีกว่าแล้วเพื่อนเรียนรู้จักกันที่ลาสเวกัสคืนนั้นเมาเลยจดทะเบียนกันแต่พอวันที่สองเขาก็หายไปเลยอ่ะนี่บ้าจริงๆอ่ะซวยแน่เธอซวยแน่ๆเขาเรียกว่าความรักชั่วข้ามคืนกับเธอท้องหรือเปล่าเนี่ยไม่ท้องหรอกแต่คืนนั้นอ่ะเมาแอเลยล่ะพี่มีอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะดักร้ายจังเลยนะเนี่ยแล้วพี่จะช่วยฉันไหมอ่ะหาฝรั่งในฮ่องกงเนี่ยนะเป็นคนฮ่องกงนะชื่อของเขาคือลีโอนาร์โดดิคาปริโอไอ้เนี่ยนะโอ้ยขี้เละจังเธอหิวมากเลยเหรอตาบอดเหรอทุ่มสุดตัวเลยเหรอฮะได้นี่พี่ไม่รับเงินเธอหรอกถ้าจะให้หาไอ้หมอนี่แล้วก็เอาเอกสารมาอุ้ยพี่ใหญ่ทำงี้ได้ไงยังไงก็ได้ตกลงแล้วนะคำไหนคำนั้นเข้าห้องน้ำก่อนนี่ลืมขออีกแล้วถึงไปแล้วรอข้างนอกนะพี่ใหญ่ลงไปแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยให้ลงไป
หนักนะเนี่ยโตแล้วเลิกเล่นซะทีไม่เล่นก็ได้แต่พี่ต้องสัญญาก่อนไม่บอกเรื่องที่ฉันแต่งงานแล้วให้แม่รู้นะต่อให้แม่รู้ก็ห้ามไม่ได้หรอกแม่เป็นอะไรอ่ะเป็นอัลไซเมอร์ซึ่งเลือดในสมองตีบจำพี่ได้แค่คนเดียวจำก้อนหินไม่ได้ทำให้เขาต้องนอนที่ร้านหมอจีนร้ายแรงขนาดนี้ทำไมไม่มีใครบอกฉันเลยอ่ะแล้วเจอตัวไหมเล่าก่อนหินนึกว่าเธอเรียนอยู่เราเป็นหัวไม่กล้าบอกรู้ตัวได้ยังว่าร้ายแค่ไหนเนี่ยฉันไม่ยอมเป็นคนไม่ดีหรอกฉันจะไปหาแม่นี่ไม่กลัวเจอเขาเหรอไม่กลัวฉันหลบเก่งบ๊ายบายลีโอนาร์โดดิคาปริโอข้อความเตือนความจำว้าวดูอีกแล้วยิ้มหวานซะด้วยนายไม่เกี่ยวไปไกลๆเลยไปดูชะมัดเลยถ้าฉันไม่ช่วยเฮียแฮกเข้าไปเฮียจะได้ดูเหรอเฮียคุณเนี่ยเอานะไปซ่อมรถต่อเลยอย่ายุ่งเรื่องของฉันนะไม่ยุ่งก็ได้นี่มีขนมมาฝากพาร์ทไข่ร้อนๆเลยอบเสร็จใหม่ๆพอดีเลยหิวอยู่เนี่ยลาบปากเหลือเกินแตงกิ้วแตงกิ้วค่อยๆกินพาร์ทไข่ของโปรดฉันเลยของโปรดใช่ไหมล่ะครับนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยอยากกินก็ไม่ได้เหรออยากกินก็ไม่ผิดผิดที่นายกินน้องฉันนายตายแน่น้องใครเหรอดักดักเหรอดักดักไหนยี่ห้อลูกอมเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำอะไรทำอะไรนายน่ะลีโอนาร์โดดิคาปริโอใช่ไหมเขาไม่ชื่อฝรั่งด้วยเหรออะไรอะไรลีโอนาร์โดดิคาปริโอลาสเวกัสลาสเวกัสเหรอจำได้หรือยังลาสเวกัสจำได้หรือยังใช้ชื่อปลอมหลอกน้องฉันนี่ๆๆใจเย็นๆใจเย็นก่อนนะมานี่มานี่ใจเย็นมากแล้วเฮียดูสิมันกินน้องฉันดักดักจริงด้วยมีพยานหลักฐานเอาเลยดีกว่าลาสเวกัส1ปีก่อนซอรี่ไชนีสเหลือแค่10เหรียญเหมือนกันเลยเหรอนายก็เหมือนกันใช่ทุกๆโต๊ะต่ำสุดต้องลง20เหรียญอย่าตั้งตัวใหม่ผมเป็นไปไม่ได้ได้ยังเล่นขาไหนดีไหนๆก็เล่นแล้วแทงเสมอสิได้ตั้ง8เท่าเนี่ยชอบ9แต้มขอโทษทีมือไม่ขึ้นเลยนี่ๆๆๆเท่ากันเท่ากันดูสิฮะเย้อะไรกันเนี่ยเท่าแต้มเหมือนกันเหรอว่าไงแบ่งเลยมั้ยไม่รีบแทงต่อเลยแทงต่อเหรอแทงอะไรเท่ากันเนี่ยนะไม่เอาแล้วอ่ะแทงลูกขาไม่หักเปอร์เซ็นต์เร็วเย้เย้ฮะตันๆอ่ะอันนี้ด้วยว้าวเย้เต็มว้าวว้าวเย้เย้ลาสเวกัส1ปีก่อนขอโทษครับเอามาเดิมอีกแก้วโอเคขอบคุณแบ่งเงินของเธอของฉันสุดยอดเลยนี่ติ๊บคุณว้าว thank you พวกคุณเป็นสามีภรรยาที่น่ารักมากสามีภรรยาใช่เราเพิ่งแต่งงานกันบานีมูนะคะยินดีด้วยค่ะน่าอิจฉาจังขอให้มีความสุขในลาสเวกัสนะคะแน่นอนตายแน่โกหกเพราะรังเนี่ยไม่ชอบให้คนมาโกหกไม่ได้โกหกเราจะแต่งงานกันนะไม่ได้โกหกแต่งงานกันเหรอฉันไม่กลัวนะฉันไม่กลัวฉันก็ไม่กลัวฉันกล้าด้วยดีดื่มกันต่อเลย
เดี๋ยวเราไปแต่งงานกันดีมั้ยดื่มให้หมดก่อนนะว้าวเร็วจังโอเค Come on ให้ฉันหน่อยมาเลยของฉันนะนี่ดื่มเลยขอให้เรามีความสุขมากๆตอนนี้ฉันเตรียมพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยไปเร็วๆเร็วๆไปแต่งงานกันคุณชื่ออะไรครับผมเหรอเลโอนาร์โดดิคาปริโอแล้วคุณล่ะฉันชื่อว่าดัก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 กาบ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 เลโอนาร์โดดิคาปริโอคุณยินดีรับดักดักเป็นเจ้าสาวของคุณหรือเปล่าผมเหรอใช่ครับผมยอมรับแล้วคุณดักดักกาบกาบยอมให้เลโอนาร์โดดิคาปริโอเป็นเจ้าบ่าวของคุณไหมยินดีค่ะตอนนี้พวกคุณเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายจูบได้ถ่ายรูปกันนะโรต้าเวิร์นนายอยู่ไหนฉันไม่รู้เฝ้าอีกแล้วลาสเวกัสใช่ไหมอ๋อใช่มั้งนี่มีงานทำกลับมาเลยโอ้รู้แล้วน่าดื่มเยอะเลยกินสเต็กหมูด้วยนี่วะงานแล้วดักดักคิดอะไรอยู่เปล่าหรอกกูเฉินจ่ายเงินมาหรือยังยังเลยนี่อะไรกันฉันรอใช้เงินอยู่เงินอยู่ไหนแบ่งเงินกันฉันจะไปจากฮ่องกงฉันหาคุณเฉินไม่เจอถ้าเธอไม่ยอมไปหาถ้าเธอหามาต้องเจอแน่เร็วๆซะเธอจะทิ้งพวกเราเหรอใครบอกล่ะเราเป็นคู่หูกันจริงไหมเฮ้ยอย่าปั่นหัวพวกเราเล่นนะเรารู้ว่าเป็นถิ่นของเธอเราอยากทำงานให้เสร็จเร็วโอ๊ยนี่โอ๊ยฉันเจ็บนะอย่าหลอกเรานะไม่ได้หลอกฉันเจ็บจริงๆนะโอ๊ยไม่ต้องห่วงฉันจัดการได้นี่จัดการให้ได้นะคุณปิดมือถือเปลี่ยนลายที่กว่าจะเจอกันขอโทษนะคะไม่เป็นไรปลอดภัยไว้ก่อนเราไม่ควรเจอกันฉันอยากรู้ว่าโครงการของแม่รัฐบาลว่ายังไงฝ่ายดำเนินการมีเจตนาสร้างรถไฟฟ้าสายหลักของโครงการตรงนั้นไว้บนที่ดินของคุณเหลือจริงๆกลายเป็นที่จับจ้องรัฐบาลคิดว่าประเจิดประเจ้อก็เลยเปลี่ยนความคิดใช่เปลี่ยนคืนได้ไหมเบื้องบนบอกว่าฝั่งที่ดินแม่คุณราคาถูกและสะดวกกว่าแต่ข้างนอกลือกันให้แซ่ดมีหลักฐานยืนยันว่าโอนเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เบื้องบนบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนแผนแล้วอาอูได้ไปไม่ก็ต่อรองกันได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแม่เสียหมดรูปแน่ถ้าอยากพลิกสถานการณ์แล้วก็ต้องเร่งมือหน่อยนะขอบคุณค่ะพาสปอร์ต BNO ของครอบครัวคุณฉันเปลี่ยนเป็นพาสปอร์ต BN สำหรับใช้ที่อังกฤษแล้วอพยพไปได้เลยค่ะผมยังไม่ไปหรอกให้ลูกเมียไปก่อนอยู่ฮ่องกงคนเดียวรับใช้ฮ่องกงเหรอไม่เอานะให้ลูกไปเรียนทางโน้นให้เมียไปดูแลนี่คุณอยากรู้อะไรอีกติดต่อผมนะบ๊ายบายโรงเรียนประถมลูกรักคุณนะ
หนูกับเด็กๆทำเค้กกันเมื่อวันก่อนค่ะดีนะที่คุณน้ำมาไม่งั้นหนูจะเอากลับบ้านแล้วอืมหน้าตาน่ากินจังจริงสิเด็กๆไม่มาเรียนแล้วเหรอแจ้งผู้ปกครองไปว่าหยุดการเรียนการสอนไม่ให้เด็กมาเรียนแล้วถ้ามีข่าวจะแจ้งไปใหม่เค้กเป็นไงคะอืมกลัวว่าต่อไปนี้จะไม่ได้กินเค้กฝีมือเด็กๆแล้วโรงเรียนสร้างปัญหาให้คุณน้าเยอะมากคุณน้าไม่ต้องสนใจแล้วค่ะโทษทีนะน้ารู้ว่าที่นี่สำคัญต่อเธอมากแต่น้าช่วยไม่ได้แล้วจริงๆอย่าพูดแบบนี้ค่ะคุณน้าช่วยหนูตั้งมากมายถ้าไม่มีคุณน้าโรงเรียนคงไม่มีวันนี้บอกตรงๆเธอคนเดียวบริหารโรงเรียนใหญ่ขนาดนี้ยากมากครูใหญ่คุณครูพานโรงเธอเหมาคนเดียวเลยถ้าไม่มีเธอไม่มีวันนี้หรอกจำวันนั้นได้ไหมตีโดนตัวเองนะคุณนายเป็นใครต้องการอะไรเหรอต้องการอะไรต้องการให้ย้ายไงทำไมฉันไม่เคยล่วงเกินพวกนายนะเรื่องของเธอทำลายห่วงจุ้ยหรือจะให้เผาโรงเรียนมอดไหม้แล้วเอาไปเป็นปุ๋ยย่าเหรอฉันสู้ตายนะไปเลยไปนะไปเลยจะแจ้งความจะแจ้งความจริงๆนะไปเลยไปสิอย่าก็มาอย่าก็มานี่ทำอะไรป้าเป็นใครเหรอฮะไม่รู้จักฉันไม่ว่าแต่ฉันรู้จักลูกพี่ของพวกแกเฮียถังใช่ไหมกลับไปบอกเฮียถังด้วยบอกว่าเจ๊หัวปี้สั่งให้เขาเลิกจ้องที่ผืนนี้รัฐบาลกันไว้เป็นโครงการพิเศษแล้วไม่เอามาสร้างบ้านบอกเขาอย่าเหนื่อยเปล่าหาเรื่องเลยอะไรยังไม่ไปอีกต้องให้ฉันโทรหาเขาไหมไปตอนนั้นเธอถือไม้กวาดหน้าตาดุมากน้ายังไม่ลืมเลยความจริงตอนนั้นหนูกลัวแทบตายนะผู้หญิงคนเดียวกับนักเลงเป็นฝูงหนูสู้ตายค่ะน้าดูออกหน้าเห็นมือเธอสั่นเป็นชั่วโมงตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครมาก่อเรื่องอีกเลยรัฐบาลขายที่ให้คนอื่นน้าบอกว่าเจ้าของที่เป็นคนใจดีเรียกกล่อมเขาให้หนูเช่าถูกๆเพื่อเปิดโรงเรียนความจริงคุณน้าก็คือเจ้าของที่ดินหนูโง่มากน่าจะเดาออกตั้งแต่5ปีก่อนบนโลกนี้นอกจากคุณน้าแล้วไม่มีใครใจดีหรอกถึงแม้หนูไม่เข้าใจเกมของการเงินแต่อย่างน้อยหนูดูว่าคุณน้าทำเพื่อโรงเรียนนี้มากมายนับไม่ถ้วนฉีจำไว้นะอย่าปล่อยให้อุปสรรคทำลายศรัทธาเธอต้องเข้มแข็งต่อไปโรงเรียนอยู่รอดจนถึงวันนี้หนูไม่เสียใจแล้วค่ะเสียดายก็แต่หลายปีมานี้หนูอยากช่วยให้คุณน้ากับเลยเลยเข้าใจกันแต่ก็ทำไม่ได้สักทีขอโทษค่ะอย่าพูดอย่างนั้นเลยบางทีชาตินี้เราเกิดมาไม่เหมาะที่จะเป็นแม่ลูกกันนี่ปูตัวใหญ่มากเลยวันนี้ปลาเก๋าขายยังไงอ่ะไม่ได้ซื้อปลาเก๋าซื้อกุ้งมังกรกระเป๋าเฮือมาสดดีทำไมเหรอทำให้แม่กินก็ต้องดีที่สุดสิจริงไหมฉันไหว้พี่แล้วนะพี่ใหญ่คอเลสเตอรอลมันสูงทั้งนั้นเลยอยากให้เส้นเลือดแม่แตกอีกรอบเหรอบอกให้ซื้อปลาเก๋าเพราะมันมีประโยชน์บำรุงร่างกายฉันกินเองก็ได้โอเคไหมแล้วรายการที่บอกให้ซื้อกับข้าวอ่ะได้เอามาด้วยไหม
ฉันจำได้วันนี้วันพุธวันพุธให้ทำผัดผักคะน้าหมูนึ่งซื้อปลาไปต้มใช่ไหมใช่ไหมพูดถูกแล้วพี่จำได้ทำไมยังไม่ทำตามอ่ะอืมไปเลยไปไหนก็พาไปจ่ายตลาดไงเอาปลาหลังแดงไปต้มน้ำแกงหน่อยดีกว่าได้ค่ะทำเองเลยเหรอแน่นอนเฮ้ยนึกซื้อกับข้าวนายถนัดมากสุดยอดต่อไปนายซื้อนะจะเป็นคนซื้อเองนานแล้วแต่ถูกแย่งหน้าที่ต่างหากแล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วทำไมใครก็เรียกนายว่าก้อนหินฉันแข็งกับพี่เท่านั้นแหละอย่างนี้นะที่ฉันชื่อสินผิงไปต่อเลยนี่ทำเป็นแม่นะเดี๋ยวแม่สอนแล้วก็ต้องให้แม่ช่วยไม่ได้พูดอย่างนั้นต้มผัดแกงทอดฉันทำเองได้แต่ให้แม่ช่วยเตือนงั้นก็อาเอินก็มาช่วยแล้วจะให้พี่กลับมาทำไมลูกผู้ชายทั้งแท่งคุยแต่เรื่องในครัวอยู่ได้อะไรอะไรนี่นายออกไปเองนะฉันลาพักร้อนละชี้ร้านหมอซื้อถูนี่เห็นไหมขยันกว่าเราอีกว่ามากเป็นเจ้าแก่นี้เขาคิดว่าเป็นแต่มีอีกคนสวัสดีไฮมาดามแคทเธอรีน่าเธอก็อยู่เหรอใช่ค่ะฉันมาช่วยงานแล้วมาดามล่ะอ๋อก้อนหินให้ฉันยืมซีดีฉันเอามาคืนน่ะอ๋อสมกันดีมากไม่เห็นเข้าใจเลยเอ้ามาดามมาแล้วเหรออืมใช่แล้วเอาซีดีมาคืนขอบคุณนะแคทเธอรีน่าคิดบัญชีเหรออืมคุณอาเอินเอินพาคุณป้าไปเดินเล่นยังไม่กลับช่วยได้ก็ช่วยนะเอ๊ะพี่ชายคุณไปซื้อกับข้าวทำไมกลายเป็นคุณล่ะหวังให้เขาดูแลแม่น่ะเหรอพอดีแม่ยังไม่กลับไปทำกับข้าวดีกว่าฉันช่วยนะไม่ต้องหรอกช่วยคิดบัญชีก็พอมาดามข้างบนมีซีดีขึ้นไปเลือกไหมก็ดีเข้ามาโอ้อะไรกันพายุเข้าเหรอพวกเขาจะกลับตอนไหนอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงฉันหุงข้าวคุณกวาดบ้านอ๋อตามนี้แหละต้นหอมน่ะว้าวครึ่งชั่วโมงได้กับข้าว4อย่างไม่ได้เห็นกับตาคงไม่เชื่อหรอกนะฉันบอกแล้วไงฉันอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กทำเป็นตั้งแต่7ขวบคุณก็เก่งนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเก็บสักเกลี้ยงเลยเออใช่แล้วอยู่กับแม่มาตั้งหลายปีตั้งแต่เด็กๆ เห็นอะไรขวางหูขวางตาก็เก็บเลยคนที่ไม่รู้จะคิดว่าผมเป็นโรครักความสะอาดอยู่บ้านเดียวกับคุณก็ดีนะคุณทำความสะอาดเก่งดีใช่แล้วประหยัดค่าจ้างแม่บ้านด้วยแล้วไงเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วไม่เห็นกลับกันมาเลยนั่นสิเดี๋ยวโทรหาคุณอาก่อนนะฮัลโหลคุณอาใช่ครับกับข้าวเสร็จแล้วอากับแม่ล่ะฮะอยู่ร้านน้ำปั่นเหรอว่าแก้วใหญ่แก้วใหญ่เดี๋ยวโตแล้วนะมาชิมหน่อยสิว้าวเก่งจังอ้าวก้อนหินมาแล้วเหรอพูดอะไรน่ะก้อนหินน้อยอยู่นี่ไงเนาะครับแม่อ้าวบังเอิญจังเลยคนปั๊มส้วมมาหาอะไรกินเหรอใช่ครับหมอจูกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะใช่แล้วมาๆๆนั่งลงกินด้วยกันมาฉันบอกให้ดูแลแม่แต่พี่ทำบ้านรกเหมือนกับพายุเข้าเลยกับข้าวก็ซื้อส่งเดชรู้ไหมว่ามื้อเย็นของทุกวันแม่จะกินที่บ้านและเป็นฝีมือของฉันด้วย
แล้วพี่ทำพังหมดเลยฉันไม่เกี่ยวนะอยู่ดีๆแม่ก็โทรมาบอกว่าอยากกินสเต็กเนื้อกินสเต็กเนื้อเหรอสเต็กเนื้อขอท่านหน่อยครับสเต็กร้อนๆมาแล้วครับโอ้โหดีจังเลยแม่เก่งใช่ไหมล่ะบอกคุณอาเรียวอยากได้ซอสอะไรคุณอาครับมีซอสอะไรบ้างมีซอสกระเทียมซอสหัวหอมอยากได้แบบไหนเอาซอสหัวหอมครับนี่ได้เอาซอสหัวหอมเหมือนกันครับว้าวดีใจได้กินสเต็กผมเอาซอสหัวหอมนะชิ้นผิงลูกล่ะเหมือนกันฮะซอสหัวหอม3ที่เลยค่ะได้ครับน้องชายหายไปไหนอยู่นี่ไงรีบกินแล้วครับนี่ไหนก็มาแล้วกินด้วยกันสิกินให้อร่อยเถอะเบียร์หน่อยไหมแม่นึกว่าลูกชายของฉีคือก้อนหินน้อยผมกลายเป็นคนนอกคอกไปแล้วฉันไม่ใช่หมอแต่คุณก็ควรจะมองโลกในแง่ดีนะฉันคิดว่าแม่คุณใกล้หายแล้วล่ะแล้วถ้าไม่หายล่ะฉันเล่านิทานให้ฟังนะมีเด็กคนหนึ่งต้องไปอยู่กับย่าที่แผ่นดินใหญ่ตั้งแต่เด็กเขาร้องไห้ทุกวันร้องไปร้องมาเขาคิดว่าโอ้โหมีเรื่องมากมายบนโลกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อมาผ่านไปหลายปีเขาก็เริ่มชินสุดท้ายคุณย่าตายไปหลังจากนั้นก็ได้ทุนการศึกษาเรียนต่ออเมริกาตอนนั้นเขาไม่มีญาติเลย ABC ยังพูดไม่เป็นอยู่เมืองนอกคนเดียวก็ไม่ชินนึกถึงความเป็นอยู่ในอดีตแต่ช่วยไม่ได้ไปแล้วนี่จำเป็นต้องยอมรับความจริงฉันไม่ได้สอนคุณนะแต่ว่าคนเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นขอแค่เราเข้มแข็งจะเจอท้องฟ้าที่สดใสขอถามอะไรหน่อยสิอะไรเหรอผู้หญิงคนนี้เรียนที่เมืองนอกนานเกินไปหรือเปล่าอ่ะพูดแต่ภาษาอังกฤษภาษาจีนก็เลยฟังเพี้ยนว่าฉันเหรอไม่ได้ว่าคุณเราเล่นได้แล้วแปลว่าหายเครียดแล้วสิขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนนะพูดอะไรอย่างนั้นเราเป็นเพื่อนกันนะเอาละพูดเรื่องอื่นเถอะนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นเพื่อนกับผู้ประชาการดื่มค่ะขอบคุณมากมีอะไรเรียกกลับมาทำไมไปไกลๆไปพี่ใหญ่ลงมาเลยนั่งๆตัวเล่นอย่าเล่นไอ้น้องตัวแสบเดี๋ยวนี้มือไวพอๆกับต้าเหวินเลยยังจะขำได้อีกน้องสาวฉันสนิทกันไหนบอกไม่เจอกันเป็น10ปีแล้วไงนั่นสิ10ปีแล้วดักๆสวยขึ้นนะซื้อถูซินผิงช่วยลืมความสัมพันธ์คนในครอบครัวไปก่อนกลับมาก่อนกลับมาแล้วรู้หรือเปล่าเครื่องดักฟังของ CIA ข้างนอกเพิ่งมีขายพึงว่าสิเธอฉันปิดเครื่องฉันสืบรู้แล้วเอาอู่จ่าย3 ล้านจ้างน้องนายกับแฮกเกอร์เล่นงานแม่ฉัน
แถมยังเอาข้อมูลไปด้วยตอนนี้ข้อมูลอยู่ในมือของน้องนายเขารับปากฉันว่าจะคืนให้เมื่อไหร่ขอฉันช่วยตามหาต้าหวนแต่พอพูดถึงต้าหวนแล้วมันน่าโมโหสิถูซินผิงถ้ารู้จักน้องสาวดีเขาไม่ใช่คนเลวเขาจะทำเพื่อฉันไม่เปิดเผยข้อมูลโอเคจะซื้อข้อมูลด้วยเงิน3 ล้านใช่ไหมพี่ชายต้องจ่ายเงินให้น้องด้วยเหรอซินผิงรู้ไหมว่าข้อมูลนี่สำคัญต่อแม่ฉันแค่ไหนถ้าไม่มีเขาอาจจะตายได้10 ปีอะไรก็เปลี่ยนไปได้นายเปลี่ยนฉันเปลี่ยนน้องนายก็เปลี่ยนจู่ๆก็โผล่มาใส่เครื่องดักฟังไว้ในมือถือนายทำไมถ้าฉันไม่ให้เฮียฉุนช่วยสืบหาป่านี้เขาตามมาแล้วเธอชอบคิดว่าเขารู้ว่าเธอเป็นใครรู้ความสัมพันธ์ของเราแต่ความจริงฉันรู้ว่านายหาว่าฉันคิดมากเขาไม่มีวันรู้แต่ฉันขอให้นายทำเพื่อแม่ฉันให้ความสำคัญข้อมูลก่อนได้ไหมฉันทำแล้วน้องสาวคนนี้ชอบไม้อ่อนไม่ชอบไม้แข็งถ้าใช้ไม้แข็งเขาไม่ให้เราเด็ดขาดงั้นบอกมาเมื่อกี้ทำอะไรบ้างก่อนที่เธอจะให้ฉันปิดมือถือฉันต้องหาต้าหวนเครื่องดักฟังอ่านประวัติการโทรออกไม่รู้ว่าฉันโทรหาใครเขาไปหาต้าหวนแน่นี่ไปด้วยคนอู่รถเฮียหวนคนสวยอยากซื้อรถฉันจัดให้เองคุณครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับลีโอนาร์โดดิคาปริโอดักนี่เจอกันนานเลยนะยังจำชื่อฉันได้ดีใจจังเธอออกจะสวยจำไม่ได้ก็แปลกแล้วจริงๆแล้วเราอยู่ที่ลาสเวกัสเราเมาทั้งคู่ฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมเราลืมไปหมดแล้วใช่ไหมนายนี่พูดตรงจังนะต้องการอะไรฉันแค่มาเคลียร์กับนายไงเซ็นใบหย่ากันซะทางใครทางมันฉันคิดว่าเปิดแชมเปญฉลองสักหน่อยแค่นี้เองเหรอดีเลยเธอเอาขาลงก่อนนะฉันรินให้ฉลองที่ได้เป็นโสดอีกครั้งต่างคนต่างไปไม่เป็นหนี้กันเยสว้าวรถของนายหมดเลยเหรอพูดอย่างนั้นก็ได้นะถ้าเธอชอบก็เลือกมาสักคันสิถือซะว่าเป็นของขวัญในการหย่าฉันชอบคันนี้คันนี้เหรอตาถึงแล้วก็นะรถคันนี้ดีโฟร์ดีเหมาะต่อการท่องเที่ยวนายพาผู้หญิงมาเที่ยวบ่อยเหรอไม่เคยหรอกฉันอยากจะเรียบร้อยไม่จริงมั้งหล่อขนาดนี้ไม่มีแฟนได้ยังไงอยากสานต่อความสัมพันธ์หรือเปล่านะเพราะฉันยังไม่มีแฟนเหงามากเลยเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกในนี้ร้อนจังเลยขอเสื้อเลยไหมจะสนุกในนี้จริงเหรอเนี่ยก็ได้หุ่นดีจังเลยอ่ะเข้าฟิตเนสบ่อยเหรอนานมาแล้วฉันไม่เชื่อหรอกฉันจำได้ตอนนั้นนายมีซิกแพคเลยนะตอนนี้ล่ะช่วงนี้พวกมันชอบก่อกันเป็นก้อนน่ะถ้างั้นถอดตัวนี้ให้ฉันดูหน่อยสิเอ้ยนี่เดี๋ยวมันฉันถอดคนเดียวเธอไม่ร้อนเหรอฉันคิดว่าผู้ชายแก้ผ้าหล่อสุดๆจริงเหรอแหมวนะถ้าแค่หยอกฉันเล่นเอารถไปเลยไม่เป็นหนี้กันแล้วเนอะฉันเป็นโรคเอดส์สมควรตายนี่จอดรถเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะรางวัลแสกแก้ผ้าล่อนจ้อนบ้าแน่เลยโถไอ้พวกวิปริต
ใช่ๆแบบนี้ต้องถ่ายไปให้ผัวดูซะหน่อยไอ้ยะแกถ่ายทำไมเนี่ยนี่ถ่ายเลยค่ะได้แล้วก็โพสลงเน็ตให้ด้วยนะได้ไปให้พ้นเลยไอ้บ้าปัญญาอ่อนไปเลยนะอย่าถ่ายนะอย่าถ่ายได้ไหมสมน้ำหน้าอย่าตัวแสบพี่เอากางเกงมาอะไรนะเอากางเกงมานี่เหรอใช่ไหมส่งมาเฮ้ยนี่นี่จอดรถนะนี่จอดรถสิอะไรกันคุณกั้นแก้ผ้าเลยเหรอดูท่าน้องนายจะสนุกใหญ่เชื่อเขาเลยมาบอกบอกมันเธอเลยเขากำลังจะฆ่าผัวยิ่งดีเลยฝากค่ายหมอนี่หน่อยช่วยด้วยพี่ใหญ่ช่วยด้วยฮัลโหลพี่ใหญ่พี่เองฝากสั่งสอนมันด้วยแต่อย่าไปถึงตายล่ะรับทราบดีจอดนะเอากางเกงมาเอากางเกงฉันมาไฮฮัลโหลอาซอใช่ไหมคะฉันชื่อผิงอันไฮตอนนี้ยังไม่ใช่นี่อยู่ตะคุยดูข้างหน้าจับผมมาแล้วให้ดีพี่ใหญ่ด่าเสียงดังอ่ะทำไม่เป็นแล้วเนี่ยวบอกให้ดูข้างหน้าพี่ใหญ่ช่วยด้วยบอกให้เขาจอดทีตายแล้วแม่นี่ไงสบายดีนะเก่งขึ้นมานะขอกุญแจด้วยอยู่ดีๆทำไมถึงอายล่ะนี่นะทุกคนมาดูใครไม่ถ่ายไม่ถ่ายเลยผู้หญิงนี่ใครจะถ่ายนะคนนี้ฉันไม่อยากผมไม่อยากถ่ายผมไม่อยากถ่ายกันแล้วไม่ไหวจริงๆไม่อยากถ่ายเอาถ่ายเอาโอ้ยนะใครใหญ่ดีจังเลยผู้หญิงทั้งนั้นแหละที่ไปอยู่ถ่ายสรุปพอหรือยังก็พี่บอกให้ฉันแกล้งนี่พอได้แล้วจริงด้วยลืมไปกลับก่อนนะนี่ไปกับพี่อย่าปิดสิจ้าอ้าวปิดซะแล้วขอไม่อยากถ่ายนะขอถ่ายนะอย่าถ่ายนี่ไม่อยากถ่ายไงล่ะจะถ่ายสิตลกอ่ะไม่เห็นแกพี่ชายเธอนะเธอตายไปแล้วอะไรนะพูดใหม่สิฉันเลวสมน้ำหน้าสมควรตายเมื่อกี้ทำไมไม่ชนให้ตายไปเลยจะให้เอาหน้าไว้ที่ไหนอย่าสนใจคนละพ่อแท้นิสัยน้องสาวพยศเหมือนซื้อถูตอนเด็กๆเลยฉันไม่อยากพูดถึงยายเด็กบ้านี่พี่ใหญ่ถือหน่อยฉันอีกแล้วว่าที่อาซอฉันช่วยไหมไม่เป็นไรเพราะว่าที่อาซอยังโกรธเธออยู่อยากอยู่ไกลๆกันไว้โอเคทำไมคะก็ฉันชอบอาซอนี่คะทำไมเหรอเพราะว่าพี่ใหญ่ชอบซ้อไงสิ่งที่พี่ใหญ่ชอบฉันก็ชอบน้อยรู้จักด่าคนดีนะฉันกลายเป็นสิ่งของของเขาตอนไหนเออไม่ใช่พี่ใหญ่เป็นของของซอตั้งหากในเมื่อชอบว่าที่อาซอมากเอาข้อมูลคืนมาสิไม่ได้อ่ะทำไมงานนี้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างฉันกับอาซอไม่ได้แล้วล่ะสิไม่ใช่แค่เชื่อมสัมพันธ์ของพวกเธอไม่ได้ชาตินี้เธอเป็นหนี้ฉันพี่ใหญ่ว่าไงเขาดังแก่ฉันไหนพูดอะไรพูดใหม่สิฉันไม่ดีฉันต่ำช้าสมควรตายที่พูดกับฉันหันไปนู่นเอาเลยจัดการเลยเอาเลยฉันเลวเอาเลยจัดการเอาพี่โยมเลยนี่อย่างนั้นแหละดิส่งน้ำหน้าพี่โยมเลยส่งน้ำหน้าบดามหาที่กินข้าวทำไมเลือกที่เปลี่ยวจังเลยล่ะข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นเนินเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวขวาด้วยได้ๆๆใจเย็นนะทีละขั้นตอนเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมขึ้นเนินแล้วเลี้ยวซ้าย
ลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาข้างหน้าไงทำไมต้องมาที่นี่อ่ะฉันนัดพี่ชายคุณกินข้าวด้วยมาทำแบบนี้ครั้งก่อนใครบอกว่าจะฟังฉันล่ะผมรู้นะคนเราต้องเดินไปข้างหน้าแต่ทำไมต้องมาบ้านเขาด้วยคุณหาว่าฉันเอาแต่ใจเหรอเปล่านะผมอยากให้มีคนสั่งให้ทำอยู่แล้วดีเลยถือว่าทำภารกิจเข้าไป